ร้านที่1ไม่มีร้านที่2ไม่มีร้านที่3มีไม่ใช่3ร้านจริงๆไอ้เป็นเล่นน่ะมังกี้อะไรจะมา3ร้านนี่ไงที่ไหนอิสริยาใครจะมาการันตีว่า3ล้านมั่วป่ะทั้งเองมั่วแล้วเขาล่ำลือกันมาเก็บแคว้นน้ำอันนี้รถอันนี้มันเป็นรถเพื่อนผมแต่ครับพี่อิดเป็นคนดูแลพ่อเขาน่าจะ 30,000 แต่เขาว่าโครงมา 200,000 ป่ะพี่ตูประการใดเราไปเช็คดูบางโกนเป็นไทก้าเดียวคาร์บอนไทก้าก็คือเป็นตัวที่เขาว่าใส่มอเตอร์ GP ที่ทำรู้จอฟิวเทคปั๊มบุตรตั้งขับปั๊มมาเนี่ยลูกตัวไปยกล้ออยู่ลูกตัวไปยกล้อเขาบอกว่ารถจะทำกี่บาทแล้วแต่มันจะยกล้อได้ถ้ายกล้อไม่ได้แล้วรถปลอมรถแท้รถแท้ตาไม่ติดเลยจอดนานเกินผมพูดจริงว่าเนี่ยดูจากพาร์ทเนี่ยใช่ใช่เคยไปจอดที่คลอง5แล้วก็หลายๆคนบอกก็คนเล่นเป็นดีกว่าเพราะถ้าเรื่องแรงนะผมไม่กลัวหรอกแต่เรื่องอะไรบางทีเราไม่ลึกใช่แต่ถามว่าคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาก็รู้อยู่คนเขานับของเขาก็รู้คือราคาพวกนี้มันมีราคากลางไงลูกเอกทั้งหมดตั้งเนี่ยซื้อขายกันคู่นึงก็2,000 บาท 3,000 บาทแล้วแต่ขึ้นลงเพราะเนี่ยอันนี้ตั้งนี้อย่างเดียวเนี่ยซื้อขายกันเนี่ย150,000จะมีใครขายหรือเปล่าแต่นี่มันซ้ายกว่าอ่ะใช่แล้วนี่อ่ะนี่แมกนีเซียมนี่นี่แหละไอเทมของเลยเซนเซอร์อีแทนชั่วโมงนี้ขึ้น200,000บวกอ่ะเห็นป่ะผมอ่ะผมซื้อออกใหม่อ่ะไอคันนู้นอ่ะ210,000แต่คันที่ประวานใส่นะโอเคเพราะว่า280,000แต่ไม่มีเซนเซอร์อันนี้มีเซนเซอร์ใช้ได้ด้วยขึ้นจอด้วยโอ้ยอันนี้ก็อยู่ที่จักรยานในการรับชมแต่จริงๆก็เป็นของแต่งเกือบทั้งคันเลยนะเนี่ยหมดเลยรถคันนี้มี2อย่างที่น่าเป็นรถเดิมก็คือถังน้ำมันกระบอกแต่นี้กว่าเดิมกว่าอีก